our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Love. Oh, it's like so มีเต้นมีน้ำอุ่นด้วยนะดูกุ้งดิแบบติดตาที่กุ้งปกครองเสียงดังเดียวแรงว่ามีบุญระหว่างพม่าไทยลาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวชมน้องแกะเพิ่มเอ้ยเต้นระวังฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเที่ยวดีกว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นวันที่5ของพวกเราแล้วนะคะบรรยากาศตอนเช้าหน้าที่พักที่ดอยสงโง่ค่ะวันนี้เราจะเที่ยวบนดอยสงโง่นะคะแล้วก็ไปต่อที่ภูชี้ดาวกันค่ะหมอกปังมากๆเลยนะคะตื่นเช้ามาก็เจอแบบนี้เลยค่ะไปดูห้องพักกันบ้างค่ะนี่ในห้องน้ำค่ะนี่ห้องค่ะตอนเช้าก็จะเป็นหมอกแบบนี้เลยค่ะไปดูทะเลหมอกที่จุดกลางเต็นท์แรกกันบ้างนะคะที่เราดูไว้ค่ะหมอกฟุ้งแบบนี้เลยค่ะมีทางเดินไปที่ฟาร์มน้องแกะนี่สตาร์ดาคอฟฟี่นะคะจะมีน้องแกะดูบรรยากาศน่ารักนี่สตาร์ดาคอฟฟี่หูยบรรยากาศดีมากค่ะบัตรเข้าชมน้องแกะ100บาทนะคะเอาไปแลกเครื่องดื่มได้ค่ะตอนนี้อยู่ที่สตาร์ดอยคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมน้องแกะท่ามกลางหมอกกันค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยไปดูกันค่ะเราก็จะจัดเป็นพ็อปแบบนี้นะคะไว้ถ่ายรูปโอ้โหอากาศดีอ่ะวันนี้สุดยอดเลยตัวเขียวๆไปค่ะไปฟาร์มแกะโอ้ยโอ้ฟาร์มแกะตรงนี้ก็จะมีที่ซื้อหญ้านะคะเท่าไหร่จ๊ะ30บาทค่ะ30ไปหาที่นั่งกันค่ะนั่งไหนตรงนู้นไหม
วันนี้จะเป็นแบบหมอกฟุ้งของสีอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะก็จะเป็นชายแดนระหว่างพม่าไทยลาวด้านนี้ก็มีเรือนะคะทำเที่ยวพาไปพม่าลาวได้ด้วยถ้าใครอยากจะไปเที่ยวก็บริการเรือได้นี่น้ำอยู่ตัวนี่ทานเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นน้ำคนละสีเลยนะคะมองจากในวิดีโอเห็นไหมเห็นโอ้น้ำเป็นคนละสีเลยพม่าไปทางนี้นะลาวสุดยอดนี่ค่ะลาวพม่าไทยก็เป็นประมาณค่ะด้านนี้ก็จะเป็นบริการเรือนำเที่ยวรอบเกาะตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกร้านของฝากของกินนะคะร้านอะไรแย่เบียร์ละนี่เป็นแบบนี้สาวรีพญาแสนภูแค่นี้อู้อลังการพระสังกัจจายกขาวนี่ขึ้นไหมขึ้นไปสักการะกันปะขึ้นได้เลยนี่ไม่ต้องถอดรองเท้าพระพุทธนวะล้านตื้อพระเชียงแสน4แผ่นดินนะคะเสียงดังเดียวแรงว่ามีบุญนะไอ้คะเอาลองสิเผื่อมีบุญกับตีกันตีครั้งตีครั้งคนละร้านนี่ข้าวผัดกุ้งดูกุ้งดิ60บาทกุ้งต้อนนี่ดูกุ้งจ้าว้าวชิมกันชิมอร่อยมากนี่กินข้าวกะเพราสุดยอดฟองเบียร์ริมน้ำอาหารอร่อยมากเชฟทำอร่อยมากไม่แพงด้วยไปหาจุดกลางเต็นท์เอาด้านบนนะคะนี่ค่ะเราก็มาเจอ
จุดกลางเต็นท์นะคะโชกุนภูชี้ดาวอยู่ตรงนี้เลยนี่จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีเต็นท์มีน้ำอุ่นด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ได้เอาเต็นท์มาเขาก็มีเป็นเต็นท์ให้ด้วยนะคะแบบนี้เขาคิด500บาทเองมีน้ำอุ่นด้วยมีไฟด้วยนะคะสะดวกมากนี่เดี๋ยวให้ดูห้องน้ำสะดวกใครมาก็ที่นี่น่าสนใจมากดูห้องน้ำกันดีค่ะมีน้ำอุ่นเลยห้องน้ำสะอาดมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกด้วยห้องน้ำสะอาดมากดีเลยอ่ะมีทิชชู่ให้นี่ค่ะนะดูวิวหน้าเต็นท์นี่โหวิวสวยมากนี่ค่ะด้านล่างเป็นไร่ข้าวโพดของป้าเจ้าของที่พักนะคะเขาลงไปเก็บข้าวโพดแล้วไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไปเที่ยววัดดอยผาแก้วที่บ้านผาตั้งกันค่ะทางขึ้นสูงลงแบบนี้กันเลยค่ะเป็นบรรยากาศของหมู่บ้านผาตั้งนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวร้านร่มเย็นสเตชั่นนี่ค่ะข้าวร้านจะเป็นวิวแบบนี้เลยสแกนก็ได้ได้ครับผมนี่ก็มีของมีไอติมยี่ห้อมิงโกอู้น่ากินอ่ะมิงโกแล้วทุเรียนด้วยนี่ค่ะอาหารยูนานก็มีอาหารจานเดียวก็มีเดี๋ยวเราไปชิมกันโอ้ยยายไอเดียวนะคะดูดิทั้งสาหร่ายทั้งไข่ทั้งหมูทั้งเต้าหู้เพียบชิมกันอุ้ยร้อนๆกินแบบนี้ดีเอ้ยหนาวๆกินร้อนๆดีนี่ค่ะแถวนี้จะเหมือนสไตล์จีนน่ารักมากเลยนะคะดอกบ๊วยเหรอนี่ค่ะมีดอกบ๊วยด้วยซากุระพญาเสือโคร่งนะคะนี่ครับคล้ายๆเหมือนรูปแบบนี้นี่หรือว่าจะไปต่อก็ลองถามพี่โชเฟอร์เขาดูครับ104ครับเราจะขึ้นไปดูจุดชมพญาเสือโคร่งนะคะที่โรงเรียนบรรพตวิทยาค่ะเขาจะไปก็ติดต่อรีสอร์ทได้ครับคือ4คนไปกลับ100บาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันข้างบน
บานเยอะหรือยังคือเราจะไปก่อนที่หนึ่งขึ้นเลยขึ้นไปดูพญาเสือโคร่งกันเดี๋ยวรอชมพระอาทิตย์ตกได้เลยเพราะนี่มันจะ5โมงแล้วดุยไปนี่ค่ะขึ้นกันเลยนะคะถ้าพญาเสือโคร่งเยอะๆนี่ด้านนี้ค่ะOur hearts beat to the city streets we began to feel the fire We rise like tall buildingsAs the chemicals, they take us higher The night's young, it has just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the light All the rest to the light Pulls down from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Every shot from the top เราจะเดินสำรวจแถวหน้าที่พักเรานะคะว่ามีร้านอะไรไหมหาซื้อขนมหนาวเปล่าตัววิวสวยมากวิวดีดีนี่ค่ะเจอแล้วร้านขายของชำฮิฮิดีใจนี่มีสแกนได้ด้วยนะคะก็มีขนมมีน้ำค่ะเรามาช้อปปิ้งร้านหนูบ้านขนมเขาก็ขาย5บาทเองนะคะไม่ได้บวกเพิ่มอะไรเลยก็มีหมูกระทะมีมาม่ากระป๋องมาม่าห่ออะไรก็ปกติ20บาทสบายเลย อยู่บริเวณก่อนทางจะไปภูชีดาวนิดเดียวเนาะเดี๋ยวตอนเช้าก็จะมีรถจ้างมารับตอนตีห้าคนละ50บาทเอ้ยไม่ใช่ร้อยนึงคนละร้อยขึ้นลงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ไปดูบรรยากาศภูชีดาวกันค่ะ